จริง Refinance บ้านกับ TTB ลดดอกเบี้ยลดภาระสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทธ์ลีละพงศ์วัฒนาครับและผมข้อหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับข้อหนุ่มครับต้องบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเก่งนะครับมีความสามารถรอบตัวแล้วบางคนเองเนี่ยก็คิดที่จะหารายได้แต่เรียนอยู่เลยบางคนเรียนชั้นมัธยมก็หารายได้ดูแลตัวเองแล้วนะครับโค้ชครับสำหรับน้องๆหลายคนนะครับที่มีความตั้งใจนะเรียกว่าเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยเนี่ยก็มีช่องทางกันอยู่มากมายนะครับให้สามารถเลือกทำได้นะครับช่องทางที่หนึ่งที่เห็นกันเยอะมากเปิดรับติวหนังสือนะครับในวิชาที่ถนัดนะครับเพราะว่าเราเรียนผ่านมาก่อนเราเรียนไปได้ดีใช่ไหมก็ในทุกๆรุ่นนะฮะก็จะมีเด็กๆที่แม่เรียนแล้วไม่ถนัดเรียนแล้วไม่เก่งนะก็อาจจะเปิดเป็นสอนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับหรืออาจจะมีการโพสต์โฆษณาชวนมาเรียนกันในโซเชียลมีเดียนะครับหลังๆเริ่มเห็นแล้วว่าติวเตอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยแต่อาจจะเป็นน้องๆมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะใช้บริการสอนผ่านทางออนไลน์ได้มีสอนผ่านซูมสอนผ่านอะไรต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางสร้างรายได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสองก็คือรับจ้างเขียนรับจ้างแปลบทความอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของคนที่มีทักษะความสามารถหน่อยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของภาษานะครับรับจ้างแปลเนี่ยหนึ่งหน้านี่ก็ไม่ได้ถูกๆนะนะครับก็ถือว่าเราก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาสั่งสมมาเนี่ยมาแปลงมาเป็นรายได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้าไปสมัครนะครับเพื่อจะหาประกาศรับจ้างแปลงานอะไรต่างๆก็สร้างรายได้ได้ไม่น้อยนะครับแบบที่สามนะครับเอาละนะครับเราอาจจะไม่มีทักษะเรื่องของการเรียนยังหาไม่เจอว่าเราชอบอะไรไม่ได้ดีมากนะครับอ่ะแต่เรามีเวลาเราจัดสรรเวลามาก็อาจจะรับจ้างเป็นการทำงานพาร์ทไทม์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอาชีพเสริมสุดคลาสสิกเลยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังมีเรียกว่าช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นงานประเภทอาจจัดเรียงสินค้างานประเภทพนักงานขายนะครับงานประเภทงานประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่สามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นการทำงานพาร์ทไทม์ก็อาจจะได้เงินเป็นรายชั่วโมงนะครับทำในช่วงหลังเลิกเรียนนะครับหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะครับแบบที่4ครับเดี๋ยวนี้โอ้โหน้องๆมหาวิทยาลัยเจอนี่เยอะมากก็คือขายของออนไลน์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั้งเราอาจจะผลิตสินค้าและบริการถ้าเป็นแต่ก่อนต้องไปหาเช่าแผงอะไรยากเดี๋ยวนี้ขายผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมฮะแผงเราไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะแต่คนเห็นเยอะขึ้นหรือบางคนอาจจะไม่มีสินค้าและบริการแต่ว่าทำตลาดเป็นก็คือทำตลาดแบบ Affiliate รับสินค้าคนอื่นมาขาย โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนมาก่อนด้วยนะก็คือเอาสินค้าและบริการเข้ามาโฆษณาก็ได้เป็นกำไรได้เป็นรายได้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการรับจ้างพิมพ์งานต่างๆนะครับตรงนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับได้ฝึกนะเพราะว่าการทำงานนี้ไม่ใช่ได้เงินอย่างเดียวนะได้ฝึกเรื่องของวินัยได้ฝึกเรื่องของความเข้าใจในการทำงานกับผู้อื่นนะครับก็มีรายได้ด้วยนะครับต้องชื่นชมน้องๆที่มีความขยันด้วยนะครับในเมื่อเราทำงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาแบบนี้เราจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรให้คุ้มค่าอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับเงินทองของจริงเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับคุยกันต่อเรื่องของการหารายได้หาเงินแล้วก็การบริหารจัดการเงินที่ดีแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของข้อระวังเรื่องกฎหมายการใช้แรงงานเด็กกันหน่อยนะครับโค้ชครับในบางสถานประกอบการที่มีการรับเด็กเข้ามาทำงานรายชั่วโมงเนี่ยอยากให้ดูเรื่องข้อกฎหมายด้วยครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นะครับกำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างนะครับให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยทำงานในช่วงระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกานะครับคือ6โมงเช้านะฮะเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ละครนะและหรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันนะครับนายจ้างอาจให้ทำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้แต่ต้องให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้รับการพักผ่อนตามสมควรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดก็มีความผิดนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 นะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ถือว่าเป็นข้อกำหนดที่ต้องระมัดระวังโทษหนักเหมือนกันนะครับนะซึ่งอยากจะให้โค้ชแนะนำว่าการใช้จ่ายการเงินให้กับน้องๆหน่อยครับคือเก่งที่หาเงินเข้ามาได้เยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการเงินไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้นะครับครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าน้องๆที่หารายได้เสริมรายได้เพิ่มเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่อาจจะมีภาระทางการเงินของครอบครัวอยู่นะครับแล้วก็เราก็อาจจะหาเงินเนี่ยเพื่อจะดูแลตัวเองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะให้การ
จัดการเงินเนี่ยนะครับโดยดูจากความจำเป็นในการใช้จ่ายหน่อยจัดสรรเผื่อหรือเผื่อขาดไว้หน่อยว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันการไปเรียนต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็กันตรงนี้ไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับน้องๆที่ครอบครัวอาจจะมีภาระทางการเงินสูงการทำแบบนี้ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในขณะที่น้องอีกกลุ่มนึงก็อาจจะมีเหมือนกันก็คืออาจจะไม่ได้มีภาระทางการเงินอะไรแต่ว่ามาทำงานเพื่อเป็นประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับว่าเงินเก็บเงินออมตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถกันไว้เป็นเงินสำรองได้ส่วนนึงเอาไว้หมุนเวียนเกิดอยากจะไปเที่ยวทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับหรืออาจจะเอาไปซื้อของที่อยากจะได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราเลยเพราะเป็นเงินที่เราหามาแล้วเราเองก็ไม่ได้มีภาระเหมือนกับน้องๆกลุ่มแรกใช่ไหมหรืออาจจะเริ่มต้นมองเรื่องของการลงทุนก็ได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ตอบคำถามน้องคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นน้องที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กู้ยืมเงินจากกยศ.เพื่อเรียนหนังสือนะครับตอนนี้เขาก็เรียนหนังสืออยู่ก็ใช้เงินของกยศ.แล้วก็มาทำอาชีพเสริมด้วยนะมาทำงานเสริมตอนเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็มีการวางแผนเก็บเงินแล้วก็การเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เตรียมคืนกยศ.ด้วยวางแผนตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยนะครับเห็นไหมดีมากเลยแล้วก็เรียกว่าได้เงินมาก็กินใช้นะดูแลตัวเองไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มเก็บเงินเป็นเงินสำรองเอาไว้หมุนเวียนหรืออาจจะไปซื้อของที่อยากจะได้เพราะเป็นเงินของเราเลยแล้วคนนี้เขาเตรียมเรื่องว่าเดี๋ยวพอเรียนจบปุ๊บทำงานเนี่ยนะครับครบ2ปีปุ๊บก็จะเริ่มทยอยคืนกยศ.เขาได้แต่ก็เรียกว่าเป็นน้องที่เรียกว่าโอ้วางแผนได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนครับว่าเก่งหาเงินนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีด้วยนะครับภาระทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหาเงินได้ตอบโจทย์ชีวิตนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งสร้างชีวิตนะครับแล้วก็ดูแลชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวนี้อาจจะไปดูเรื่องของวัตถุนิยมคนก็แบบชื่นชอบอยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเขาโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นี่นะครับอยากให้คนแนะนำให้ความคิดแง่คิดในเรื่องนี้หน่อยครับครับก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นรายจ่ายที่มันอยู่ในวิสัยที่เราทำมาหาเก็บของเราได้แล้วพอจะซื้อได้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้เอาเงินที่เตรียมไว้สำหรับกิจการอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันเงินสำรองเนี่ยนะครับถ้าเรามีส่วนล้นส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยแล้วเราอยากจะได้ในของที่อ่ะไม่หนักไม่มากจนเกินไปนะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากให้ประเมินว่าอันนั้นคือความชอบของเราจริงหรือเปล่าเราอยากได้มันจริงหรือเปล่านะครับก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราตัดสินใจกับการใช้เงินของเราได้ดีขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับเงินทองของจริง